เดี๋ยวถ้าเราไม่เก็บมันจะแก่แล้วมันจะไม่อร่อยกินตอนอ่อนๆเล็กๆเนี้ยอร่อยกว่าเห็นไหมคะหัวก็น่ารักดีสองต้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้ก้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกแรดิสสีแดงกันบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกในกระถางนะคะวันนี้จะพามาปลูกในแปลงใหญ่กันเลยค่ะวิธีการและขั้นตอนก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนดินที่ใช้ก้อยก็ผสมดินเองค่ะขั้นตอนในการผสมดินเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก้อยก็เอาดินใส่ไว้ในกระถางประมาณ 70% ให้เหลือขอบไว้นิดนึงค่ะเวลาที่เรารดน้ำแล้วดินมันจะได้ไม่กระเด็นออกจากกระถางพวกเศษวัสดุเล็กๆพวกหินอันใหญ่ๆแล้วก็พยายามเคลียร์ออกให้ได้มากที่สุดค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะโรยเมล็ดลงไปบริเวณด้านบนค่ะเมล็ดที่ก้อยใช้ก็จะเป็นแรดิสสีแดงที่ก้อยซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะขั้นตอนในการโรยก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะเทเมล็ดเปิดซองเมล็ดก่อนแล้วก็เทเมล็ดนะคะไว้ที่ฝ่ามือเล็กน้อยค่ะก้อยก็จะเอาออกมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะโรยไปบริเวณขอบปากกระถางนะคะโรยบางๆโรยให้กระจายให้ทั่วเพื่อที่เวลางอกเมล็ดแล้วเราจะแยกทีหลังมันจะได้ง่ายค่ะวิธีการที่ก้อยใช้ก็คือการแยกทีหลังนะคะเพราะว่าแรดิสเขาจะรากเขาจะลอยถ้าเราไม่ทำการกบรากเขาก็จะไม่มีหัวค่ะฉะนั้นวิธีการปลูกแรดิสที่ดีที่สุดก็คือการปลูกในกระถางก่อนจากนั้นเราถึงจะแยกเอาไปปลูกในกระถางอันใหญ่โดยการให้รากนะคะฝังรากเขาลึกลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวขั้นตอนในการแยกก็จะพามาดูทีหลังค่ะจากนั้นก้อยก็จะใช้ดิน1กำมือนะคะโรยไปปิดเมล็ดไว้ให้อยู่ใต้ดินเพื่อรักษาความชื้นค่ะแบบนี้เมล็ดก็จะงอกง่ายนะคะงอกเร็วเพราะว่าใต้ดินมีความชื้นโรยบางๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือของเรานะคะเกลี่ยให้ดินเท่ากันเพื่อที่เวลาเรารดน้ำมันจะได้ไม่ตะแคงข้างใดข้างหนึ่งในลักษณะนี้ค่ะหินก็เอาออกนะคะก็จะรดน้ำแล้วก็ไว้ที่ร่มลำไรประมาณ1อาทิตย์ค่ะพอเขางอกแล้วมีใบจริงสัก 2-3 ใบเราก็จะเริ่มแยกเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนนั้นก้อยก็จะพามาอัปเดตเรื่อยๆค่ะคือแรดิสสีแดงซึ่งก้อยปลูกไว้ในกระถางประมาณ3วันแล้วค่ะก็จะงอกประมาณนี้นะคะน่ารักดีนะคะเดี๋ยวต้นโตกว่านี้ที่เดี๋ยวก้อยจะพามาแยกค่ะถ้าเรารดด้วยบัวรดขนาดใหญ่มันจะมีแรงดันน้ำเยอะทำให้ต้นของเรานะคะผักของเราอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะหักหรือว่าช้ำแล้วก็ตายในที่สุดนะคะวิธีการลดของต้นอ่อนเมล็ดผักทุกชนิดเลยค่ะก็คือการลดน้ำด้วยฟ็อกซี่หรือว่ากระบอกฉีดน้ำแบบนี้ค่ะเราก็จะลดเหมือนการลดน้ำปกติคือลดวันละ1ครั้งจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกวิธีการลดของเราก็ลดให้ชุ่มๆนะคะเพราะว่าฟ็อกซี่เนี่ยเขามีน้ำที่ฟุ้งแล้วก็กระจายนะคะดินข้างล่างอาจจะไม่ได้รับน้ำหรือว่าได้รับน้ำไม่พอฉะนั้นเราต้องลดถ้าลดด้วยฟ็อกซี่นะคะควรจะลด
ให้ชุ่มๆเลยค่ะชุ่มๆแล้วก็ฉีดไปชุ่มๆเลยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าฟ็อกซี่มันแรงเกินให้เราถอยฟ็อกซี่ออกจากกระถางให้เขาได้รับตรงปลายของน้ำนะคะตรงปลายของน้ำให้มันฟุ้งๆแบบนี้ค่ะต้นมันจะได้ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากสำหรับต้นอ่อนเล็กๆนะคะต้นอ่อนๆเล็กๆถ้าใหญ่ขนาดนี้ก็ประมาณนี้ใช้ได้ค่ะหาบริเวณที่เราคิดว่าต้นเขาแข็งแรงแล้วก็สวยที่สุดในกระถางค่ะเอาไม้นะคะกดลงไปแล้วเราก็ใช้ไม้นั้นนะคะงัดขึ้นมาให้เขาได้ลากด้วยดินด้วยแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆดึงต้นออกมาแบบนี้จากนั้นก็ใส่ในภาชนะไว้เพื่อที่จะย้ายไปปลูกที่แปลงค่ะถ้าเราใช้ไม้แบบนี้หรือว่าตะเกียบแบบนี้ล่าเขาก็จะไม่ช้ำนะคะต้นมันก็จะติดดีแล้วก็เวลาที่เราทำการย้ายผักเราควรจะย้ายตอนเย็นค่ะเพราะว่าตอนเย็นมันจะทำให้ต้นไม้ติดดีกว่าย้ายตอนที่มีแดดค่ะแล้วก็ต้นไม้มีเวลาพักผ่อนในช่วงเวลาของกลางคืนจนกว่าจะเจอกับแดดใหม่ในช่วงตอนเช้าก็ทำให้ต้นไม้ติดเร็วขึ้นค่ะก็จะเลือกต้นที่สมบูรณ์ก่อนต้นที่ใหญ่ๆสมบูรณ์เอาไปปลูกก่อนวิธีการปลูกในกระถางให้ได้ต้นอ่อนก่อนแล้วถึงจะย้ายไปปลูกในแปลงมันจะทำให้รากเขาไม่ลอยและรากเขาไม่ลอยนะคะเราก็จะปลูกแล้วก็ได้หัวแลดิสได้มากกว่าวิธีการปลูกโดยเมล็ดโดยตรงค่ะวิธีการนี้ก็จะเหมาะกับพืชตระกูลหัวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อเท้าแลดิสสีขาวสีแดงแครอทประมาณนี้ค่ะแล้วก็พืชกินใบหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นคะน้าเพราะว่าคะน้ารากเขาจะลอยค่ะคะน้าผักกะหล่ำพืชตระกูลกะหล่ำทั้งหมดเลยค่ะผักกะหล่ำผักกาดขาวส่วนขั้นตอนการทำแปลงปลูกก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการผสมดินกันค่ะขั้นตอนในการยกแปลงสำหรับปลูกผักขั้นที่1ก็คือการย่อยดินให้ละเอียดเป็นแถวแนวยาวเหมือนในรูปค่ะตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อราไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยด้วยแดดจัดๆอย่างน้อย7วัน 2. ผสมปุ๋ยและธาตุจำเป็นสำหรับต้นไม้ในดินโดยมีส่วนประกอบคือดินร่วนปุ๋ยคอกแกลบขุยมะพร้าวทรายก่อสร้างและปูนขาวคนทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นถ้าไม่รีบปลูกต้นไม้สามารถตากแดดไว้อีก7วันส่วนอัตราส่วนในการผสมดินขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่เราจะปลูกค่ะขั้นตอนที่3เมื่อเราทำการผสมดินเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการยกล่องโดยการโกยดินจากข้างล่างขึ้นมาไว้ด้านบนให้เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดค่ะเราก็จะโกยทั้งสองด้านด้านขวาและด้านซ้ายแบบในรูปค่ะขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการใช้ไม้แบบนี้ปาดให้เรียบเสมอกันเป็นแนวเดียวกันค่ะเป็นแปลงใหญ่ค่ะทำแปลงปลูกแบบนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกแลดิสที่ก้อยเอามานะคะเมื่อสักครู่นี้วิธีการปลูกก็จะเหมือนการปลูกหัวเชื้อเท้านะคะเราควรจะฝังดินจากบริเวณนี้ลงไปให้จากใบเลี้ยงขึ้นด้านบนนี้อยู่ข้างบนดินค่ะส่วนที่เหลืออยู่ใต้ดินก็จะทำให้ดูค่ะใช้ไม้ปลายแหลมหรือว่าตะเกียบที่เรามีนะคะเจาะเป็นหลุมให้ความลึกประมาณ 2-3 นิ้วตามขนาดที่เราวัดเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ใส่แลดิสที่เรามีลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ดินกบค่ะ
กบเบาๆแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้ว1ต้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะทำทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มโดยการทำที่บังแดดให้เขาประมาณ 2-3 วันรดน้ำวันละ1ครั้งถ้าอากาศแห้งมากเกินไปก็วันละ2ครั้งค่ะจนกว่าเขาจะติดดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยกันค่ะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะค่ะสำหรับการให้ปุ๋ยต้นแรดิสสีแดงของก้อยก็จะให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นหลักนะคะโดยรดน้ำสลับกับน้ำประปาวันเว้นวันค่ะแล้วก็ให้เสริมเป็นพวกฮอร์โมนนมสดหรือว่าฮอร์โมนน้ำซาวข้าวแล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะคะในช่วงนั้นก็จะให้ไปประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งค่ะจนกว่าต้นเขาจะเริ่มโตแล้วก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ก็จะเริ่มหยุดรดน้ำนะคะเริ่มหยุดรดให้ปุ๋ยค่ะด้วยที่ว่าในแปลงนี้ก็จะปลูกด้วยกันหลายชนิดจะมีแรดิสสีขาวสีแดงผสมกันแต่ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นสีแดงค่ะก็จะมีที่ยังไม่ลงหัวก็มีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บเป็นบางหัวอย่างเช่นหัวนี้ค่ะค่ะเช่นหัวนี้ขนาดนี้ก็กำลังกินนะคะนี่หัวแดงดีแรดิสเขาจะไม่เหมือนผักชนิดอื่นถ้าเริ่มมีหัวแล้วเราต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่เก็บมันจะแก่แล้วมันจะไม่อร่อยกินตอนอ่อนๆเล็กๆเนี้ยอร่อยกว่าเห็นไหมคะหัวก็น่ารักดี2ต้นเนี่ยนะคะนี่หัวนี้ก็สวยหัวนี้นะคะสำหรับแรดิสที่ก้อยเก็บได้ตอนนี้ก็ประมาณ4หัวนี่ค่ะหัวอื่นยังไม่ลงหัวหรือว่าลงหัวแต่ว่าเล็กมากเกินไปยังไม่พอกินนะคะเดี๋ยวรออีกสักประมาณ 1-2 อาทิตย์ค่ะก็จะเริ่มมาเก็บได้อีกเนาะเดี๋ยวถ้ามีการเก็บเพิ่มเติมหรือว่ามีการปลูกผักชนิดใหม่ก้อยก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ